เอ๊สวัสดีครับแหมวันนี้ทำไมคะเหมือนอยู่ในยานอวกาศมาในห้องแลบห้องแลบห้องแลบนะฮะอยู่ในห้องแลบได้อยู่นะคะดูบรรยากาศของเราได้อยู่แปลว่าไม่ได้วันนี้เราสองคนนะคะกับแบรนด์ดีโปรแกรมแนะนำตัวกันก่อนนะคะพี่เจี๊ยบค่ะครับก๊อกนะครับค่ะวันนี้เราก็มาไลฟ์นะคะกันในFacebook นะคะของดีโปรแกรมไทยแลนด์กันเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแท็กเพื่อนด้วยนะคะชวนเพื่อนมาดูด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาถามได้อะไรได้เพราะว่าวันนี้ธีมหัวข้อของเราเป็นเรื่องอะไรคะน้องก๊อกตัวช่วยนะครับที่ทำให้ผิวสวยนะครับสุขภาพดีจากมลภาวะ PM 2.5 คืออะไรช่วงนี้นะพี่เจี๊ยบต้องบอกแบบนี้ว่าอากาศเนี่ยเริ่มหนาวใช่คือน้องเพิ่งมาได้ประมาณแบบ 4-5 วันเย็นแต่ว่าชอบอากาศสิ่งที่อากาศหนาวตามมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อากาศที่แบบจะทำให้เราหนาวกายหรือว่าหนาวใจได้อย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันยังมีฝุ่นเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรู้สึกว่าจะประมาณเป็นสีส้มนะคะใช่เพราะฉะนั้นมีควันอยู่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยมาพูดคุยมาสอบถามกันได้แล้วก็วันนี้นะครับแน่นอนเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยพี่จีใช่ค่ะสองหนุ่มเจอเรา2คนแบบนี้นะครับไม่ได้มากันแค่2คนมีแขกรับเชิญสุดพิเศษแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆของดีโปรแกรมมาฝากด้วยถูกต้องค่ะวันนี้พี่เจี๊ยบมานะคะถือว่าเป็นตัวแทนของแบรนด์ดีโปรแกรมเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าขออธิบายละกันนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์ดีโปรแกรมมากเท่าไหร่นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะที่อยู่ตรงหน้าของเรานี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของดีโปรแกรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ของดีโปรแกรมเนี่ยมีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะที่เหมาะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มคุณสาวทั้งหลายนะคะสามารถที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของดีโปรแกรมได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะแล้วก็เน้นเลยนะคะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยผิวไม่แพ้เราจะใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นแบรนด์ที่แบบออกแบบมาจริงๆก็คือใช้ได้กับทุกสภาพผิวแต่ว่าเน้นเลยนะคะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะเพราะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยจริงๆเราก็แอบอยู่ภายใต้เครือของชิเซโดนะคะเราก็มีการทดสอบทดลองค้นคว้า มากกว่า50ปีค่ะเดี๋ยวอายุเท่าพี่เจี๊ยบเลยป่ะยังค่ะลูกยังไม่ถึงเบอร์นั้นนะเล็กให้ยังไก่แม่อยู่ยังไก่อยู่ก็คือเขามีการคิดค้นคว้าวิจัยนะคะมากกว่า50ปีตั้งแต่คำว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายยังไม่เป็นที่รู้จักเลยนะจ๊ะนะคะแล้วก็แน่นอนว่าออกแบบมาด้วยทดเทสกันแล้วนะคะกับสาวๆ ชาวเอเชียถึง 1,800 คน รับรองว่าไม่มีอาการแพ้ระคายเคืองแน่นอนนะคะแล้วก็ยิ่งเหมาะไปสำหรับคนในช่วงสภาวะอากาศแบบนี้ด้วยนะคะที่มี PM 2.5 เยอะๆแบบนี้นะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของดีโปรแกรมด้านหน้านี้เลยทั้ง2กลุ่มนี้นะคะก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาดูแลปอบประโลมผิวที่ระคายเคืองจาก PM 2.5หัวกันมานะขนาดนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยมาพูดถึงในเรื่องของ PM 2.5 ค่ะแน่นอนนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นฝุ่นที่แบบเล็กมากเล็กกว่าลูกของขนเราอีกใช่ๆซึ่งแบบพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีผลกับแบบทั้งสุขภาพทั้งร่างกายของเราเองด้วยรวมไปถึงเกี่ยวกับผิวด้วยเพราะว่ามันจะเห็นตามข่าวหรือแบบตามในโซเชียลนะที่เจี๊ยบว่าแพ้อยู่ดีๆก็แพ้เป็นผื่นขึ้นมาผิวแดงขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้นะครับตัวการอ่ะน่าจะสำคัญมาจากตัว PM 2.5 นี่แหละนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเนี่ยในส่วนของดีโปรแกรมเองเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เขาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อดูแลไอตัวปัญหาเนี้ยโดยเฉพาะเลยที่เจี๊ยบใครที่แบบว่าอยู่ในสภาพอากาศที่มันมีมลภาวะมากๆนะคะก็เหมาะเลยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีด้านขวามือของพี่นี้นะคะก็คือเป็นกลุ่ม Urban Damage Care นะคะก็จะดูแลสำหรับผิวที่ระคายเคืองแพ้ง่ายนะคะแล้วก็สำหรับดูแลผิวที่ระคายเคืองจาก PM 2.5 ด้วยนะคะย้ำอีกทีนะคะชื่อผลิตภัณฑ์ว่าดีโปรแกรม Urban Damage Care เขามีด้วยกัน2ตัวพี่เจี๊ยบถูกไหมก็คือมี
foaming wash แล้วก็ concentrate มี foaming wash กับตัว concentrate ค่ะ2ตัวเท่านั้นใช้ง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากนะคะเพราะว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นไงคะน้องก๊อกก็พอแล้วไม่อยากทาอะไรเยอะแยะไม่อยากจะใช้อะไรที่มันแบบว่าสเต็ปหลายขั้นตอนนะคะก็ใช้เพียงแค่2ผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถที่จะดูแลผิวที่ระคายเคืองจาก PM 2.5 ได้ถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ใช้2ตัวนี้แล้วคือจบพอจบแล้วนะยังค่ะยังเราก็ต้องได้รับการบำรุงด้วยเพราะว่านอกจากจะเจอทั้งฝุ่นใช่ไหมแล้วก็ต้องเจอแดดด้วยเราก็ต้องปกป้องด้วยนะคะจริงๆเนี่ย2ชิ้นนี้ก็คือได้ในช่วงกลางคืนนะแต่ว่าถ้าเป็นกลางวันออกไปข้างนอกนะเราก็แนะนำนะคะเป็นบีโปรแกรมกลุ่ม Aller Defense ด้านหมึกด้านใสของน้องตองซึ่งในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดีโปรแกรม Aller Defense นี้นะคะก็สามารถที่จะปกป้องผิวนะคะทั้งแสงแดดนะคะรังสี UVA UVB นะคะรวมไปถึงมลภาวะ PM 2.5 อีกด้วยนะคะอันนี้คือกลุ่มที่สามารถที่จะปกป้องทั้งแสงแดดแล้วก็ฝุ่นควันได้เลยก็คือต้องบอกว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยที่บอกไปของดีโปรแกรมเองเนี่ยเขาทำมานะครับเพื่อปกป้องตัว PM 2.5 โดยเฉพาะใช่เลยค่ะใช่ไหมนะคะแล้วก็ในกลุ่มของ Aller Defense นะคะใครที่แบบว่าหุยผิวบอบางแพงง่ายโน่นนี่นั่นอ่อนแอจังเลยไม่ต้องกลัวนะคะกลุ่มนี้นะคะไม่ทำให้คุณระคายเคืองแน่นอนเพราะว่าเราทดสอบแล้วนะคะว่าสามารถใช้ได้กับเด็กน้อยเบบี้อายุ48วัน48วันก็ใช้ได้หรอใช่ค่ะ1เดือนกว่าๆนี้นะคะจะต้องมาเผชิญกับมลภาวะต่างๆแล้วถ้าจริงๆบางทีแบบว่าตอนนี้แบบสังคมคุณแม่อะไรอย่างงี้งาออกมาก็คือต้องพาหมอเอ้ยพาน้องไปหาคุณหมอไปฉีดวัคซีนโน่นนี่อะไรแบบนี้กังวลแต่จริงๆก็คือไม่จำเป็นจะต้องแบบขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอ่อนโยนมากแม้กระทั่งเด็กน้อยเนี่ยอายุ48ยังใช้ได้อย่างลูกเนี่ย48ปีแล้วเนี่ย ก็ใช้ได้ค่ะยังไม่ถึงเลยจ้ะ40อีก48วัน เหลือเวลาอีกแค่48วันเท่านั้นเริ่มนับตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ ก็สามารถใช้ได้นะคะคือขนาดเด็กน้อยอายุ48วันใช้ได้เราก็ต้องใช้ได้นะคะก็เป็นกันแดดออกมันใช้ได้สำหรับทุกเพศทุกวัยด้วยใช่นะคะแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้พี่จิยมนะครับเจอกับเรา2คนเนี่ยนอกจากแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วทุกคนเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมาแนะนำให้กับผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยนะนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราเนี่ยมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับกับตัวดีโปรแกรมที่เป็นตัวนี้เลย Urban Damage Care ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเลยนี่ครับตัวนี้นะครับเขาลดสูงสุดเลยนะพี่จิยมถึง 35% น่ะเยอะมากเยอะมากนะโดยที่นะครับ 35% เนี่ยนะครับลดมาตั้งแต่วันที่24ธันวาคมแล้วแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ก็ยังซื้อได้อยู่ซื้อได้จนถึงวันที่17กุมภาเลยตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับ2รายการนี้เลยนะคะลด 35% ใช่ก็จะมีตัวที่เป็นตัว foaming washค่ะ foaming wash ที่บอกไปนะครับอันนี้ก็คือสำหรับแบบล้างหน้าไงทำความสะอาดผิวนู่นนี่นั่นไปนะครับตัวนี้เนี่ยราคาปกติ850บาทเขาลดเหลือ720บาทที่เสียบแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นตัวคอนเซนเทรตตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนแค่เซรั่มใช่ไหมใช่ล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทาตัวคอนเซนเทรตนี้ไปนะครับราคาปกติเขานะครับอยู่ที่ 1,090 บาทครับเขาก็ลดราคานะครับเหลือไปเลยที่925บาทเท่านั้นเองโอ้โหถูกมากเลยนะคะราคาแต่ว่านะครับไม่ใช่ว่าแค่ลดเท่านี้เพราะว่านะครับเขายังมีที่เป็นตัวคูปองด้วยนะครับง่ายๆมากนะครับซื้อออนไลน์ใช่ไหมคะใช่เฉพาะเพราะว่าตอนนี้ไปไหนก็ไม่ต้องออกไปไม่ควรเออนะครับก็ไหนจะโควิดนะคะใช่นะฮะซื้อเป็นส่วนลดออนท็อปได้เลยที่เจี๊ยบลดไปอีก200บาทกติกาง่ายมากๆนะครับแค่เข้าไปที่นะครับ Facebook ของวัสันเองหรือว่าดีโปรแกรมไทยแลนด์ก็ได้แล้วก็เข้าไปหาไงเกม Urban Escapeอ๋อเล่นเกมก่อนไปเล่นเกมนะครับพอเล่นเสร็จแล้วนะครับชนะแล้วไงได้รับเป็นส่วนลดเราก็เอาส่วนลดเนี่ยมากรอกนะครับเข้าไปซื้อกันได้นะครับที่ทางวสันออนไลน์นะครับหรือว่าที่ร้านวสันก็ได้ค่ะลดไปเลยนะครับสอีก200บาทออนท็อปจากราคาเมื่อกี้ไปคือซื้อชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะหรือให้ดีก็2ชิ้นไปเลยมันต้องใช้คู่กันแต่ว่าอย่างบางคนอาจจะแบบบางคนใช้เป็นประจำอยู่แล้วไงสำหรับแฟนๆที่ซื้อเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็อาจจะซื้อแบบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็ลดแล้วแต่ทางที่ดีเนี่ยซื้อคู่กันไปเลยจ้ะรับรองนะครับคุ้มแน่นอนกับอีกผลิตภัณฑ์กลุ่มนึงดีกว่านะครับพี่เจี๊ยบที่เราแนะนำกันไปเมื่อกี้นะครับดูแลตัวที่เป็นฝุ่น PM 2.5 เหมือนกัน
แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของกันแดดด้วยค่ะนี่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ PM 2.5 ด้วยด้านซ้ายมือของก๊อกเองนะฮะตัวนี้ Alert Defense อ่ะจ้ะยังไงดีพี่เจี๊ยบ Alert Defense เนี่ยบอกเลยว่ามีอยู่ด้วยกัน4รายการนะคะดูด้านหน้านี้เอ๊ะทำไมถึงมีตั้ง4ตัวนะคะนั่นก็คือซ้ายมือสุดนี้นะคะก็คือจะเป็นเอสเซนส์นะคะก็จะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะที่เป็นเนื้อเอสเซนส์นะคะที่บางเบาซึมซาบเร็วเหมาะสำหรับคนที่มีผิวค่อนข้างมันผิวผสมนะคะก็จะไม่วอกไม่ลอยด้วยนะคะสามารถปกป้อง PM 2.5 ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมี1รุ่นนะคะแล้วก็มีเนื้อครีมอีกด้านนึงนะคะที่เป็นหลอดยาวๆนิดนึงเนื้อครีมได้ให้เดี๋ยวหยิบให้เมื่อกี้ที่บอกไปเป็นเนื้อเอสเซนที่เป็นAller Defense นะครับธรรมดาใช่แล้วก็เป็นเนื้อครีมนี่อันนี้เนื้อเอสเซนนะคะเอสเซนนะจ๊ะเนื้อครีมผสมถึงผิวมันเนื้อครีมค่อนข้างแห้งนะคะสูตรไหนก็จะเป็นเนื้อเนื้อครีมเนื้อครีมค่ะแล้วก็บางคนแบบว่าอยากได้แบบการปกปิดไปด้วยแบบว่ามีจุดด่างดำนิดหน่อยก็ใช้เป็นตัวเอสเซนต์นะคะซึ่งราคาปกติของเขาเนี่ยอยู่ที่990นะคะเรานี้แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอีกนะคะลดเหลือ840บาทเท่านั้นเองคือต้องบอกว่าลดเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญพี่เจี๊ยบเฉพาะวันนี้เป็นต้นไปนะเวลานี้เลยเวลานี้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับเราเนี่ยนะครับจะให้ส่วนลดเนี่ยไม่ใช่ให้ส่วนลดต้องบอกแบบนี้ว่าซื้อผลิตภัณฑ์ของตัวดีโปรแกรมที่เป็น Herbal Damage Care ครบ 1,200 บาทจริงๆเนี่ยอันเนี้ยก็คือ840นะก็ซื้อ2ชิ้นเราจะแถมให้เลยนะครับกับตัวที่เป็น Herbal Damage Care Foaming Wash มูลค่าถึง850บาทก็รับไปเลยนะครับเงื่อนไขง่ายๆนะครับก็คือซื้อที่วสันออนไลน์เท่านั้นนะเพราะช่วงนี้แบบอยู่บ้านนี่แหละช้อปปิ้งออนไลน์ได้เก็บตัวนะคะไม่ต้องออกไปไหนที่มียอดซื้อนะครับ 1,200 บาทจ้ะก็ซื้อ2ชิ้นนั่นแหละนะครับโดยที่นะครับเราจะจำกัดแค่100ท่านแรกเท่านั้นด้วยนะรีบซื้อนะครับซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์แต่เอาจริงป้าวันนี้วันเดียวก็หมดแล้วนะฮะจ้ะแต่อันนี้นะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะครับที่วันนี้เนี่ยทางก๊อกกับพี่เจี๊ยบเอามาฝากกันแต่ว่าไม่ได้หมดแค่นั้นเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญไงซื้อ2นุ่มใช่เราก็มีนะครับแกของรางวัลสำหรับแบบแขกรับเชิญเอามาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงก็คือต้องติดตามนะจ๊ะติดตามต่อไปนะคะวันนี้ไลฟ์กับเราถึง6โมงเย็นเลยไม่6โมงเช้าโอ้ใจเย็นใจเย็นๆทีมงานแบบพังงะกันเลยทีเดียวนะคะ6โมงเช้าเอาล่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาเรารีบเชิญแขกพิเศษของเรากันดีกว่าดีไหมคะเพราะว่าตอนนี้นะครับจริงๆน้องเนี่ยเขามาอยู่กับเราอะต้องแต่3ทุ่มเมื่อคืนมาช่วยเซตอัพไม่ใช่ไม่ใช่นะครับตอนนี้น้องอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยยืนเมื่อยแล้วเชิญเขาเข้ามาดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับขอต้อนรับนะครับทางน้องมิวสุภสิทธิ์แล้วก็น้องกัปคณาวุฒิด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับ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 แหมเราแต่งตัวแบบนิดนึงนะคะ okay. แต่งตัวเหมือนอยู่ในแลบจริงๆนะพี่เจี๊ยบวันนี้ก็บอกแล้ววันนี้เราแบบว่าอยู่ในห้องแลบของชิเซโดอยู่ในห้องแลบของชิเซโดใช่ไหมไม่ใช่อยู่ในยานอวกาศแต่อย่างใดถูกไหมขายยานอวกาศอยู่ขายยานอวกาศเหมือนกันเนาะใช่ไหมข้างหลังเท่มากต้องมีแบบใช่ไหมเฟสชิลด้วยนะใช่ครับก็คล้ายๆอยู่ในยานอวกาศเหมือนอยู่ในรถทัวร์ใจเย็นค่ะลูกไฟข้างบนเหมือนอยู่ในรถทัวร์คนละเรื่องเลยคนละเรื่องนะนะครับน้องๆก็มากันแล้วนะครับอยากจะให้น้องๆเนี่ยกล่าวทักทายแฟนๆกันดีกว่าแต่ว่าเราพิเศษนิดนึงเป็นแบบภาษาแบบให้ทักทายแฟนๆชาวต่างชาติหน่อยโอ้โหเป็นภาษาต่างชาติอันนี้ก็จะพูดภาษาต่างดาวเพราะเราอยู่ในยานอวกาศเออก็ได้ไม่ใช่นะเอาภาษาอะไรก่อนดีครับผมภาษาอะไรดีคะอาขนาดภาษาอะไรดีครับเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็ได้โอเคได้เลยสวัสดีครับผมชื่อมิวนะครับนี่ก็อยู่กับน้องกราฟด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับดีโปรแกรมกันนะครับผมไม่ได้หรอคะไม่ได้ใช่ไหมเอาก็ดีเนาะไม่สำเนียงแบบว่าเอ็นเลยนะพลังพลังมาภาษาจีนมากดีกว่ามาเราภาษาจีนสวัสดีครับอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะผมชื่อมิวนะฮะวันนี้เราอยู่กับดีโปรแกรมนะ
มาติดตามพวกเราสองคงด้วยตลกนะเราเนี่ยไปกันไม่ถูกเลยทีเดียวจริงกับภาษาอังกฤษไม่กระพุกไล่นะชาวบอกลีห้าอย่างนี้ใช่ไหมเอออ่ะนะคะ FC เข้ามากันแล้วนะคะวันนี้สองหนุ่มนะคะมิวแล้วก็กัฟนะคะครับผมก็ต้องสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ Happy New Year ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอย่างช่วงนี้เราแบบไปไหนไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีแบบช่วงของการเซเลบรตช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเราเพิ่งผ่านช่วงปีใหม่ไปช่วงคริสต์มาสไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าแบบทั้งคู่เนี่ยมีการเคาท์ดาวน์แบบ new normal โดยการที่แบบว่าฉลองกับแฟนๆ อย่างพี่มิวเองเนี่ยก็มีเคาท์ดาวน์คอนเสิร์ตผ่าน VLiveถูกไหม ส่วนทางน้องกาบเองก็มีพูดคุยกับแฟนๆผ่าน IG ครับถูกไหมแฟนๆก็คือต้องมี2อันคือยังไงไม่ใช่ใช่ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ฟังกันหน่อยดีกว่าครับมันก็คือเราทั้งสองคนนี่แหละครับผมตอนแรกก็ในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีงานเขาดาวของเขาซึ่งอันเนื่องด้วยสถานการณ์ทำให้เราไม่สามารถไปจัดงานแบบเป็นฟิสิกอลได้เพราะว่าตัวศิลปินอาจจะค่อนข้างปลอดภัยแหละแต่ว่าแฟนคลับที่อยู่ข้างล่างเวลาเขามาแกปเปอร์กันนะอันตรายมากก็เลยทางห้างแต่ละห้างเนี่ยเขาเลยยกเลิกไปก็เลยแบบแต่ละคนก็เลยแบบไปเขาเรียกว่าไปทางโซเชียลแทนละกันครับผมของผมอย่างของผมเนี่ยก็มีการจัดคอนเสิร์ตเขาดาวแทนเพราะว่าตามจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการซ้อมอยู่แล้วเพื่อแบบใช้ในการโชว์ในงานเขาดาวครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราอยากเอาโชว์เนี้ยมาโชว์ให้แฟนได้ดูกันแล้วก็เหมือนเขาดาวไปด้วยกันกับแฟนๆครับผมมาลองกลับบ้านดีกว่าครับผมก็ไลฟ์ผ่าน IG ครับผมกินหมูกระทะครับกินหมอใช่ๆตอนนั้นกินหมูกระทะกับที่บ้านครับผมแล้วก็แบบเราก็ชวนพี่ๆที่แบบสนิทเรามาด้วยแล้วทีนี้เราก็เลยเปิดไลฟ์ IG คุยกับพี่ๆแฟนคลับด้วยเลยครับแฟนคลับก็น้ำลายไหลไปอะไรไปนะคะได้กลิ่นก็คือกลิ่นหรือแฟนคลับก็คือนั่งปิ้งหมูอยู่ด้วยไงก็ดีนะแบบว่าแฟนๆนี่ normal เก๋กูดมากก็คือว่าถึงแบบสตัวยังแบบยังไม่ได้มีการแฟนมีตมินแอนด์กรีที่แบบเจอหน้ากันเป็นๆแต่ก็ยังดีไงที่แบบว่าสามารถติดตามศิลปินที่เราชื่นชอบได้ทั้ง2คนผ่านหน้าจอเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้พี่เจี๊ยบมันเชื่อมให้นะครับอะไรที่อยู่ไกลเนี่ยก็ดูใกล้ขึ้นมาได้ทันทีเลยครับใช่บางคนก็อาจจะแคปหน้าจอไว้ตอนน้องกำลังจิ้มหมูอยู่อะไรอย่างงี้นะอย่าเป็นหมูว่างั้นอย่างงี้นะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยที่จะพูดถึงผลงานของทั้งคู่นะคะที่แบบว่าหลายคนก็จิ้นกันไปจิกหมอนกันไปนะคะสำหรับทานไทป์เดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับผมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ผมต้องเรียกว่าก็เข้าพาร์ทสุดท้ายแล้วต้องทายแล้วนะ10น่าจะ EP 10ประมาณตอนที่10แล้วครับผมก็เรียกได้ว่าอีกประมาณ2ตอนจบแล้วแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีตอนพิเศษอีกก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าก็ทั้งเรื่องมันก็ขมวดปมตอนช่วงนี้แหละใช่ต้องรอติดตามเพราะจะเข้มข้นมากๆช่วงหลังใช่ครับซึ่งจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเพิ่งดู EP 9ไปใช่ไหมจ้ะแต่ว่าก็คือเตรียมทิชชู่ไว้อะเหรอคะเช็ดน้ำมาไม่ใช่เช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาเพราะว่าเราเห็นซัพพอร์ตของตัว EP 10ว่าแบบจะต้องมีความดราม่าเกิดขึ้นแน่นอนเตรียมเลยใช่ไหมคะซึ่งเราไม่รู้ว่ารอบเนี้ยพี่ไทยปะจะทิ้งพี่ธานไปอีกหรือเปล่าหรือพี่ธานจะทิ้งพี่ไทยนั่นน่ะสิไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยเดี๋ยวมารอติดตามว่าทางรัก7ปีที่จากซีซั่น1ใช่ไหมเราก็พอเวลาผ่านไปเป็นซีซั่นสองผ่านมา7ปีใช่ป่ะมีอะไรผ่านไปยังไงบ้างก็ยังอยากจะให้ทั้งคู่ครับฝากหน่อยดีกว่าว่าแบบเหลืออีกแค่1ตอนถูกไหมอีพีสี่แล้วบอกเรามีอีพีพิเศษอีกอย่างเงี้ยแฟนๆที่รอติดตามเราทางหน้าจอเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างครับผมก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้วันที่ตอนที่สิบตอนที่สิบครับผมและอีก2ตอนก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วแหละเพราะว่ามันก็จะมาขมวดปมในช่วงหลังๆครับผมค่ะแล้วก็จะมีซีนที่ยากมากเลยเนี่ยใช่ไหมสองตอนหลังไม่คะก็ตีลังกาเราดองจำไม่ได้ก็ช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่ามันมีแบบซีนอารมณ์เยอะแล้วก็มีซีนที่แอคชั่นเยอะด้วยมีแอคชั่นด้วยเหรอคะใช่ครับผมแล้วก็จะมีแบบซีนที่ถ่ายยากๆอยู่ประมาณช่วงนี้ด้วยครับผมตอนนี้ไงเดี๋ยวทางที่มีโอกาสของกับถือปืนถือปืนมายิงยิงเฟียสไม่ใช่ถูกไหมไปโหดอ่ะ
ะก็ติดตามได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็น EP ที่10วันตอนกี่โมงนะครับออกอากาศ 4:45 ครับก็ติดตามนะครับกันให้ดีเลยนะครับจริงๆก็คือพรุ่งนี้เป็นตอนจบถูกมั้ยยังไม่จบยังพรุ่งนี้ EP 11ใช่มั้ยคะพรุ่งนี้10ครับผมประมาณ12จบประมาณ12ประมาณ12 EP ยังได้ก็เตรียมดูไว้ไปซื้อทิชชู่ไว้เลยเดี๋ยวซื้อไม่ได้ซื้อเป็นห่อนะซื้อเป็นมวนใหญ่ๆแล้วเอาไปใช้น้ำตาโอเคอันนี้เป็นเรื่องของซีรีส์นะคะแล้วสำหรับปีนี้ล่ะคะปีนี้ก็แบบว่าปี2021แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าทั้งคู่ได้มาออกคู่กันนะคะตอนก่อนนี้ก็เคยแบบว่าเจอกันทีละคน2คนวันนี้แบบมาคู่กันเลยจิ้นไปเลยนะคะปีนี้ในงานทั้งคู่นี่ก็แน่นน่าจะแน่นพอสมควรยังมีผลงานอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์ที่จะเข้ามาอีกไหมมีแบบผลงานชิ้นไหนๆในเร็วๆวันนี้ที่จะโชว์ให้กับแฟนๆได้แบบได้เห็นบ้างไหมคะผมกลับเป็นไงบ้างเร็วๆนี้เหรอครับเร็วๆนี้ไม่มีครับเสียงเร็วๆนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำอะไรก็ซีรีส์ไงซีรีส์พูดแล้วก็นั่นมีแหละครับรอติดตามแล้วกันครับผมสำหรับรอติดตามนะคะขอน้ำนิดนึงนะครับผมเสียงหายไปแล้วของผมใช่ไหมครับผมก็ช่วงนี้ก็ทำซิงเกิลที่ค้างคาอยู่ครับตอนแรกก็จะมีซิงเกิล3ปล่อยช่วงธันวาแต่ก็ทำไม่ทันครับก็เลยกะว่าจะมาปล่อยประมาณช่วงปลายมกราแทนครับก็กำลังเร่งทำซิงเกิลอยู่เพราะว่าอยากให้ปีนี้เนี่ยปล่อยอัลบั้มเต็มได้ทันก็จะมีประมาณ10เพลงได้ตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้ว2ซิงเกิลใช่ปล่อยไป2แล้วก็เดี๋ยว3เนี่ยประมาณปลายเดือนนี้แล้วก็น่าจะซิงเกิลเนี่ยน่าจะปล่อยประมาณ 4-5 แล้วก็จะเป็นอัลบั้มเต็มเลยอ๋อแล้วก็ซิปได้มั้ยว่าซิงเกิลใหม่อ่ะมีแบบปล่อยทีเซอร์อะไรอย่างงี้ไปยังโหยังไม่ได้ปล่อยเลยครับบอกทีนี้ที่แรกได้มั้ยว่าแบบซิงเกิลใหม่มีชื่อซิงเกิลว่าอะไรก็คือชื่อว่า Good Day ครับผมฮะก็คือคอนเซ็ปต์ก็เรื่องวันดีๆแหละค่ะมันจะเป็นการเล่าเรื่องว่าสมมติว่าเอ้ยเราอยู่ในมูดที่ดีวันนี้มันเป็นวันดีของเราไม่ว่าจะมีแบบสิ่งอะไรรบกวนเราช่างมันก่อนเราอยากจะเสพโมเมนต์ที่มันแบบมีความสุขมากๆอยู่ตอนนี้ครับผมเพราะจริงๆรอบที่แล้วพี่เจี๊ยบที่เราเจอกับน้องมิวใช่ไหมเราก็แบบมีแบบนั้นนานๆใช่ไหมนานๆใช่ไหมอยู่ในหัวอยู่เลยนะเพลงนี้น้องเขาจะมีซิงเกิลใหม่อีกแล้วอยากจะแบบสักนิดนึงได้มาเป็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มสักท่อนนึงมาได้ได้ดื่มน้ำก่อนไหมคะดื่มน้ำก่อนไหมคะยังไม่แน่ใจเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังแก้เนื้ออยู่ด้วยก็ถ้าได้ฟังจริงอาจจะแบบไม่ตรงกับอันนี้แต่ก็ลองนิดนึงแล้วกันต้องบอกว่าอันนี้เป็นแบบโปรโตไทป์ใช่เป็นดราฟแล้วเป็นดราฟเป็นเดโมอยู่เป็นเดโมครับผมจริงเลยก็ยังไม่ได้ร้องนะครับผมขอบคุณที่ฟังนะครับครับผม1 2 3 It's a good day It's a good dayDo what I wanna do, I'm in the mood, yeah It's a good day, it's a good day I don't really care what you say Think too long, we're chilling by the pool It's a good day, we know it's a good day, yeah ไม่สนใจอะไรไปlike a fool It's a good day, we know it's a good day, yeah นี่ประมาณนี้ครับนี่ลองที่นี่ที่แรกเลยนะจริงๆลองสดขอบคุณมากลองสดนี่แบบครั้งแรกเลยก็ไปติดตามได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรายังแบบตรึงใจกับซีรีส์เอ้ยกับซิงเกิลที่2ที่น้องมาปล่อยกับเราอยู่เลยใช่ไหมมาต่อกันดีกว่าน้องพี่มิวเขาก็มีซิงเกิลใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะก็อยากให้แบบพี่กราฟของเราอ่ะต้องมีแบบขึ้นคอนเสิร์ตนะพี่เจี๊ยบเอาหรอใช่ว่าแบบไม่ร้องเพลงไม่ได้อะไรไม่ใช่มีซิงเกิลมีเพลงเดี่ยวของตัวเองเหมือนกันเป็นเพลงคู่แล้วกันเป็นเพลงคู่กับพี่วอลต้องคู่กันไหมต้องร้องคู่แบบต้องให้พี่มิวร้องคู่ไหมก็ร้องเองเลยไม่ได้แต่ผมจะตบมือให้แล้วกันอยากให้พี่กราฟร้องให้เราฟังหน่อยดีกว่าครับได้ครับผมเอาแรปหรือร้องดีครับยังไงดีเราชอบท่อนไหนดีเอาผมก็ต้องชอบท่อนผมสิครับเราก็ร้องท่อนเพลงเลย yeah ฉันไม่น่ารักหรือเปล่าทำใจขัดใจหรือเปล่าดูเธอไม่เคยจะยิ้มไม่เคยสดใสมันเป็นเพราะฉันหรือเปล่าที่ฉันมันเอาแต่ใจจะจำไม่เธอน้อยใจจะอยากให้เธอเอาไปต้องทำยังไงบอกได้หรือเปล่า you my all you my world I'm love without you you the one and only ruin of my boo จะเจอยังรักแค่ยิ้มให้หน่อย make it better for you จบแล้วครับ
แหละกำลังมันเลยลุกเต้นแล้วเดี๋ยวจะไปลำพี่จะลุกแล้วนะเนี่ยกำลังจะลำแล้วปอนค่ะปอนเดี๋ยวปอนแม่นะครับก็ติดตามได้นะผลงานของทั้งคู่เนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นมากจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็เป็นปีทองของน้องเราเห็นน้องอยู่แบบในหน้าจออยู่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงปีนี้ด้วยนะครับก็ฝากแฟนๆด้วยละกันนะครับสนับสนุนผลงานน้องๆทั้งคู่นี้นะครับให้มีผลงานแบบดีๆอย่างเงี้ยให้เราแบบรับชมตลอดไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างเมื่อกี้ที่ทางก๊อกเปิดรายการเข้าไปใช่ไหมครับว่าช่วงนี้อากาศมันก็เย็นลงพออากาศเย็นลงสิ่งที่มันตามมามันไม่ได้แค่แบบอุณหภูมิที่มันลดลงอย่างเดียวนอกจากทำร่างกายให้มันอุ่นแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือทั้งฝุ่นควันแล้วก็มลภาวะอย่างตัว PM 2.5 เองเนี่ยนะครับอยากให้แบบทั้งพี่นิวแล้วก็น้องกั๊บเนี่ยช่วยแชร์ให้หน่อยได้ไหมวิธีดูแลตัวเองว่าตอนนี้หน้าใสทั้งคู่เลยโอ้ต้องบอกว่าซูมได้นะซูมมาต้องบอกว่า PM 2.5 นี่รุนแรงมากจริงๆคือผมเป็นคนที่แพ้ฝุ่นอยู่แล้วครับผมเวลาแค่ถ้าไปตรงบริเวณไหนที่รู้สึกว่าไอตัว PM 2.5 มันมาหรือฝุ่นเยอะๆมันจะลิ้นสากเลยแล้วก็แบบมีผื่นขึ้นอะไรครับก็คือต้องอันนี้ดูแลตัวเองดีๆมากๆคือพยายามไม่เอาตัวเองไปที่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ที่บ้านก็อาจจะใช้พวกเครื่องฟอกอากาศอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ส่วนเวลาอย่างเรา2คนเนี้ยต้องเค้าเรียกว่าทำงานกับทุกวันเลยแล้วมันมีการแต่งหน้าเยอะทำให้การล้างเครื่องสำอางหรือว่าการบำรุงผิวหน้าเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าล้างไม่สะอาดปุ๊บสิวขึ้นแหละสิวเตือนแหละเพราะต้องแต่งหน้าต่อเวลาเลยก็คืออยู่ที่เนี่ยด้วยอยู่ที่การล้างหน้าด้วยแล้วก็การบำรุงด้วยครับผมใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาแบบเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราเจอฝุ่นเจอมลภาวะก็อยากให้ทุกคนพกหน้ากากอนามัยไว้อันนี้ก็ช่วยเวลาแบบออกไปข้างนอกนี่แล้วที่สำคัญเรามีตัวช่วยครับอะไรคะอะไรคะตัวแรกตัวแรกก็คือนี่เลยครับเป็นดีโปรแกรม Foaming Wash ครับผมนี่เป็นโฟมที่ Foaming Wash ของเราสำหรับภาวะตอนนี้มากที่แบบฝุ่น PM 2.5 เยอะๆแบบนี้ครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมใช่ครับผมส่วนของผมก็จะเป็นตัวนี้ครับผมนี่ครับผมดีโปรแกรม Care Concentrate ครับก็ไอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบำรุงผิวก็คือพอล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาเรียกว่าใช้น้ำตบแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อแล้วก็ลงเซรั่มครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวเรากลับมาแข็งแรงมากขึ้นเวลาแบบเราไปทำงานแต่งหน้าก็จะติดทนทานมากขึ้นด้วยครับผมดีมากๆก็เป็นของที่แบบว่าหนุ่มๆของเราทั้งคู่นะครับเขาใช้อยู่แล้วเป็นประจำนะครับสำหรับใครเนี่ยครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับยังไงก๊อกนะครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะรวมไปถึงคอมเมนต์ด้วยนะครับแท็กเพื่อนด้วยแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเกี่ยวกับตัว PM 2.5 โดยเฉพาะครับผมซึ่งทั้งพี่มิวเองแล้วก็ทางน้องกับเองนะครับเขาก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่แล้วอ่ะพี่เจี๊ยบอยากให้แนะนำหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทางน้องๆทั้งสองเขาแนะนำสินค้าไปแล้วใช่ไหมอยากให้พี่เจี๊ยบเนี่ยบอกหน่อยละกันสรรพคุณของสินค้าทั้งสองตัวเป็นยังไงล้ำดิ่งลงไปอย่างล้ำลึกเลยทีเดียวนะคะก็คืออย่างตัวที่น้องกัฟใช้นี่นะคะก็จะเป็น Urban Damage Care Foaming Wash นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นโฟมเป็นเนื้อโฟมวิปโฟมออกมาเลยกดออกมาเนี่ยจะได้เป็นเนื้อวิปโฟมเลยนะคะที่จะสามารถทำความสะอาดนะคะ PM 2.5 ที่มันเกาะติดอยู่ตามรูขุมขนของเรานะคะได้อย่างหมดจดนะคะเพราะว่าฟองโฟมเนี่ยมีความนุ่มละมุนแล้วก็ละเอียดมากๆสามารถที่จะแทรกซ้อนซอกเข้าไปในรูขุมขนได้นะคะแล้วก็สามารถทำความสะอาดคือความที่เป็นฟองโฟมหนาๆเนี่ยค่ะมันจะลดการเสียดสีระหว่างมือเรากับผิวหน้าของเราก็จะทำให้ผิวของเราไม่ระคายเคืองด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาด PM 2.5 ได้อย่างหมดจดนะคะเพราะว่าขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้าของเราก็สำคัญถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงนะคะก็คือurban damage care นะคะ concentrate นะคะถ้าใครที่ผิวระคายเคืองง่ายไวต่อฝุ่นละอองต่างๆนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัว concentrate ที่มีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าเนื้อเนี่ยบางเบาซึมซาบเร็วนะคะใช้จริงๆเนี่ยใช้แค่โฟม urban care urban damage care foaming wash แล้วก็สามารถตามด้วย concentrate ได้เลยนะคะเขาจะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะว่าจะมีส่วนผสมของH stabilizing A นะคะที่จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่มันโดนมลภาวะต่างๆนั้นทำลายไปนะให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
นะคะแล้วก็สามารถปกป้อง PM 2.5 ไม่ให้มาทำร้ายผิวของเราด้วยเลิศเลยล่ะต้องบอกว่าเป็นไอเทมลับไม่ลับแล้วด้วยวันนี้นะครับเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่เจี๊ยบนะครับมาบอกกันขนาดนี้เลยนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบว่าเรื่องของผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยที่แบบบางทีเราไม่รู้ไงแต่มาที่เมื่อกี้ทางน้องกับบอกก็ดีว่าแบบใส่หน้ากากไว้แต่บางคนน้องกับรู้ไหมว่าแบบแพ้หน้ากากแพ้หน้ากากมันไม่ใช่แค่แบบฝุ่นอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวเงี้ยบางคนแบบว่าผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าเนี่ยก็ทำให้ผิวแพ้ได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะครับเดี่ยวก๊อกนะจ้าเราอยู่กันในห้องแลบขนาดนี้แต่งตัวเต็มขนาดนี้แต่งตัวกันเป็นขนาดนี้ใส่ชุดกราวคุณหมอจะมาผ่าตัดเราขนาดนี้พี่เจี๊ยบขึ้นนอนเลยครับเลือกแกนจมูกหรือยังไอยังไม่ใช่นะครับวันนี้นะฮะเรามีช่วงทดลองผลิตภัณฑ์กันด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับนะคุยกัน2ตัวใช่ไหมทั้ง Foaming Wash เองก็ดีนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับที่เป็น Concentrate ก็ดีจะทดลองให้ดูทั้ง2ตัวเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดีอย่างไรถูกต้องนะครับเบิกของมาเลยนะครับเดี๋ยวทดลองกันตัวแรกเลยดีกว่านะครับกับตัว Foamingก่อนนะนี่นะครับได้ครับเดี๋ยวให้ดักวิทยาศาสตร์ของเราทั้งคู่ใส่ถุงมือก่อนดีกว่าไหมตอนนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะเหมือนเล่นแลบเลยตอนนี้ถอดแหวนถอดแหวนวางไว้วางไว้ก็จะเป็นถุงมือค่อยใส่ถุงมือความสะอาดปลอดภัยแล้วก็ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่พี่เจมส์นี่คือเลือกแกนจมูกหรือยังหรือยังไงอะไรนะคะวันนี้ทำจมูกหรือว่ามาทำอะไรครับอันนี้จะเย็บเหนียงค่ะเย็บเหนียงพร้อมแล้วนะคะพร้อมครับผมนี่เดี๋ยวจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยจะมีนะครับทั้งหมดพี่เจี๊ยบก็ช่วยเอาออกให้หน่อยขวดที่พี่เจี๊ยบถืออยู่นะครับเปรียบเสมือนที่เป็นฝุ่นควันหรือว่ามลภาวะให้ทางน้องกับโชว์กล้องหน่อยมีตัวนี้นะครับเราไปโกยฝุ่นควันที่อยู่ในอากาศมาถึง3เดือนเลยนะคะกว่าจะได้เต็มขวดนี้มาใช่จริงๆก็คือแบบว่าวันนี้เนี่ยนะก่อนจะเข้ารายการใช่ไหมเราก็ไปยืนอยู่หลังรถแล้วเราก็ไปโกยฝุ่นเข้ามาไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นฝุ่นที่แบบจำลองแหละนะฮะเอามาให้ดูกันนะครับนะฮะต่อมานะครับนี่วางไว้เดี๋ยวให้ทางน้องกราฟกับพี่มิวคนละขวดถือไว้เลยใช่ครับกับตัวฝุ่นนะเอาที่ชื่อให้ได้การทดลองอันนี้การทดลองแบบง่ายมากนะครับแล้วก็อันนี้พี่มิวเป็นคนโชว์หน่อยตัวนี้นะครับเป็นฟองน้ำที่เป็นเหมือนแบบฟองน้ำเจลเปรียบเสมือนผิวของเราค่ะผิวหน้าผิวอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะคล้ายๆซิลิโคนที่ยัดเข้ามาในหน้าแม่นี่แหละค่ะไม่น่าใช่หรอกแม่ไม่น่าใช่แล้วแหละนะครับวิธีการขั้นตอนง่ายมากนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆทั้งคู่นะครับวางไว้ในถาดนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวให้ลองดูเปรียบเสมือนผิวหน้าของเราในแต่ละวันอย่างนี้เลยนะแล้วก็อาจต้องโดนฝุ่นโดนอะไรลองเปิดฝาฝุ่นเลยครับ pollution นิดนึงแล้วก็กระหน่ำเทลงไปเลยค่ะแกะก่อนแกะก่อนมันใส่มีฝาอยู่อีกด้านนึงโอ้โหแกะดีๆโอ้โหเหมือนจริงมากค่ะฝุ่นเยอะมากตอนนี้นะครับฝุ่นจริงๆเลยครับอ๋อได้ใช่ไหมใช่ไหมของจริงเลยนี่ระวังหุ้งเจนแล้วก็มาแบบลองทาที่ผิวดูเนี่ยดูสีเห็นไหมอันนี้คือพี่ใส่เยอะไปปะเนี่ยก็คือเป็นสภาพหน้าเราตอนเวลาไปนั่งรถเมล์แล้วก็โดนควันนะครับถูกอันนี้นั่งอยู่หลังรถสิบล้อนะคะเหมือนเอาหน้าไปอ่างท่อสิเบอร์นี้เห็นไหมผิวเนี่ยมองคำไปเลยนะครับจากคำฝุ่นควันแล้วก็มลภาวะนี่ครับผมเวลาเราไปข้างนอกกลับบ้านมาก็จะเป็นสภาพหน้าเราก็จะเคลือบเบอร์นี้เห็นไหมเรารู้สึกผมรู้สึกแบบสมดุลใจกับหน้าตัวเองไหมแล้วเดี๋ยวลองคิดดูนะครับว่าบางคนเนี่ยเวลาแบบล้างหน้าหนุ่มหรือสาวๆบางคนน่ะใช้แค่น้ำเปล่าล้างไม่ได้ใช้แบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบโฟมในการล้างหน้าครับผมครับเดี๋ยวจะให้ทางที่มีวเป็นคนสาธิตดีกว่าว่าอันนี้สำหรับแบบผิวหน้าธรรมดาเลยนะพอเจอฝุ่นควันใช่ไหมมลภาวะ PM 2.5 ด้วยแล้วก็ล้างหน้าไงล้างหน้าไปเลยไงล้างไปเลยล้างลงไปในน้ำเปล่าธรรมดากลับมาบ้านปุ๊บล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ได้มีการฟอกหน้าสมมติแล้วก็ถูหน้าไปถูหน้าไปลองขึ้นมาสิเห็นไหมมันสะอาดยังเสิร์ฟอยู่นะคะมันก็จะมีความหมองไม่หมดมีความหมองๆอยู่ครับมันยังมีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในผิวของเรานี่อาจจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาวางไว้นี่เลยซับได้เลยครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัว
Urban Damage Care for Me Wash อุ้ยพี่น้องกับถือโยครับต้องการก็คือขวดเลอะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดได้ภาวะนี่เลยจริงๆล้างขวดล้างขวดด้วยขวดด้วยไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มาถึงแล้วเราก็จะกดปั๊มโฟมนะคะลงไป3ปั๊มปุ๊บลงไปในผิวได้เลยถูกไหมครับพี่เจี๊ยบแบบปกติเวลาล้างหน้ามันต้องก็คือเราก็กดลงบนฝ่ามือของเราแล้วก็ถูนวดไปเลยค่ะแต่อันนี้เราก็จะกดลงไปที่ฟองโฟมของเรานะคะนี่แล้วเราก็ช่วยกระถูเล็กน้อยค่ะใช่เอาหยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาล้างเลยค่ะถุงมืออะไรก็ได้ครับได้ใช่ไหมครับนี่ก็จะเห็นว่าวิปโฟมของเราก็จะมีฟองโฟมที่หนาแน่นนุ่มนะคะเนียนละเอียดนะคะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแม้กระทั่ง PM 2.5 หรือพวกที่เป็นเกสรดอกไม้อะไรต่างๆที่มันเล็กละเอียดนะคะก็ช่วยได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเราถูจนสาแก่ใจแล้วนะคะน้องกัฟก็เอาลงไปล้างในน้ำเปล่าได้เลยในน้ำเปล่าได้เลยจุ่มเลยครับนี่ลุ้นไหมคะเป็นยังไงเป็นยังไงรู้สึกแบบตอนแรกสักสากพอถูไปเรื่อยแบบเลินกันดูเหมือนสะอาดเอ้ยหน้าตาดูฟินนะคะโอ้โหเอาขึ้นมาดูนี่เห็นไหมเหมือนใหม่เป็นไงคะลองเปรียบเทียบกับใช่นี่อยู่ข้างหน้านี่ครับอันที่น้องมิวนะคะล้างด้วยน้ำเปล่านี่ก็จะเป็นนี่นะคะเห็นได้เลยว่าฟองน้ำเจลที่ล้างด้วย Urban Damage Care Foaming Wash ของเรานี้นะคะสามารถที่จะล้างทำความสะอาดมลภาวะ PM 2.5 ได้อย่างล้ำลึกทีเดียวนะด้านนี้ด้านนี้ของก๊อกที่เอานิ้วชี้อยู่คือล้างด้วยน้ำเปล่าใช่ครับแต่อีกด้านนึงด้านนี้คือล้างด้วย Foaming Wash เห็นไหมเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดใช่ใสแจ๋วเลยนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าเนี่ยคือผิวใหม่เลยเผยผิวใหม่เลยดีงามมากเลยก็คิดดูละกันนะครับว่าทั้งวันเนี่ยเจอทั้งฝุ่นควันทั้งมลภาวะอย่างน้องมิวหรือว่าทางน้องกัฟเองเนี่ยก็เจอทั้งแบบเครื่องสำอางด้วยอะไรด้วยต่างๆแบบนี้ถูกไหมการที่จะล้างหน้านะครับก็ควรที่จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่ทำให้เกิดความสะอาดเกิดขึ้นไงเพื่อที่ว่านะครับลำดับต่อไปเราก็จะได้บำรุงได้ต่อไปได้ไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในผิวใช่ค่ะใช่มั้ยเพราะว่าเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการทำความสะอาดด้วย Foaming Wash ของเรานี้นะคะสามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกเล็กๆมลภาวะละเอียดๆต่างๆได้อย่างหมดจดก็จะเป็นการเตรียมผิวเพื่อที่จะรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายอะไรต่างๆนะคะก็จะเหมาะเลยเพราะว่า Urban Damage Care Foaming Wash นี้อ่อนโยนนะคะสำหรับอยู่ที่บอบบางแพ้ง่ายจริงๆค่ะแต่ว่ายังไม่จบเท่านั้นพี่เจี๊ยบเพราะว่าอะไรก๊อกยังมีการทดลองอีกอันหนึ่งมาฝากกันเมื่อกี้นะครับเราล้างหน้ากันไปแล้วถูกไหมใช่ครับแล้วแบบทางเราหนุกหนาแล้วเธอด้วยล้างหน้าล้างน้ำเปล่าไม่ได้นะต้องล้างด้วยโฟมด้วยล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะฮะอีกอันนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงกันเลยนะครับกับตัว Urban Damage Care Concentrate ตัวนี้นี่ๆๆๆๆๆๆๆอีกตัวนึงเดี๋ยวรบกวนนิดนึงแม่โต๊ะนี่ก็ขออนุญาตเช็ดโต๊ะแป๊บนึงนะครับเพราะว่าฝุ่นควันคือเยอะมากเยอะยิ่งใหญ่มากมาๆๆๆนี่ๆๆๆๆเอาโฟมิ่งวอชล้างโต๊ะเลยดีมั้ยคะคิดอยู่เหมือนกันมาโอเคโอเคพอเพียงพอนะครับกับอีกตัวนึงนะครับเราจะมาทดลองกันนะครับเกี่ยวกับแบบผิวกันบ้างเพราะว่าเราล้างหน้าผิวกันไปแล้วใช่ไหมใส่ถุงมืออีกรอบหนึ่งแล้วก็ทำอะไรวันนี้ก็คือต้องมีความเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นสุดสุดนะครับใส่ไปนะครับตัวนี้พี่จิ๊บที่บอกไปเนี่ยตัวนี้เราจะทำการทดลองเพื่อหาอะไรครับพี่จิ๊บอันนี้ก็จะเป็นการทดลองนะคะเพื่อให้เห็นว่า Urban Damage Care Concentrate นั้นสามารถที่จะปรับสภาพความเป็นกรดนะคะของมลภาวะจริงๆอ่ะมลภาวะที่มันมาติดผิวหน้าแล้วทำให้เกิดอาการระคายเคืองเนี่ยมันเกิดจากนะคะมลภาวะนั้นมีความเป็นกรดซึ่งมันไม่บาลานซ์กับผิวของคนเราผิวของเราเนี่ยจริงๆก็คือมีความเป็นกรดอ่อนๆแหละแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าเกิน pH 5.5 เป็นต้นไปอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วผิวของเราเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณนั้นนะคะแต่ความเป็นกรดของมลภาวะต่างๆเนี่ยมาทำให้ผิวของเรานั้นระคายเคืองก็อาจจะเกิดอาการ
เฮอร์แซบแดงคันอะไรต่างๆนะคะเจ้า Urban Damage Care นี้นะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการดักจับฝุ่นมลภาวะนะคะแล้วก็ปรับสภาพให้มลภาวะนั้นเป็นกลางไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวของเราจึงทำให้ผิวหน้าของเรานั้นแบบเหมือนกับไม่เกิดอาการแพ้ระคายเคืองนั่นเองซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะอยู่ใน Urban Damage Care แล้วก็อยู่ใน Allure Defense ด้วยแต่วันนี้จะหยิบที่เป็น Urban Damage Care มาโดยวันนี้จะมีการทดลองหนุกหนานอีกแล้วหนุกหนานขวดนี้วันนี้ให้มิวหยิบขวดนี้ที่เห็นนะคะมันคือมลภาวะอย่างนึงที่เรามองว่ามันเป็นกรดใช่ป่ะเราจะทดสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างกันกับผิวนะตาง่ายๆนะครับเดี๋ยวให้ทางพี่เมลนะฮะแกะออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้หยดเข้าไปกันนะครับหยดที่เป็นตัวของกรดนะคะลงไปในหยดด้วยถาดอันนี้นะคะ1หยดถาดละ1หยดเลยค่ะบีบดีบีบีบและดูเป็นผู้เชี่ยวชาญมากมากนะคะพอเพียงพอแล้วอย่างละ1หยดโอเคเททิ้งแล้วก็ล้างหยดยังไงให้เหมือนกันเป๊ะเลยเนาะต่อมาครับเรามีกัน2แบบใช่ไหมอันแรกเนี่ยนะครับจะเป็นแบบว่าหยดด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวให้ทางน้องมิวเอ้ยน้องกราฟของเราต้องล้างก่อนไหมครับล้างแล้วหยดเข้าไปในถาดหนึ่งเลย1ถาดพอนะคะถาดเดียวพอนะครับค่ะเอ๊ะมันไหลออกหยดเข้าไปเลยได้อีกอีกไหมครับอีกไหมอีกนิดนึงอ่ะให้มันผสมกันอีกหยดนึงแล้วก็ทางพี่มิวของเราหยดคอนเซนเทรตลงไปนี่มีไปเลย1ปั๊บต้องเขย่ากันนะครับผมค่ะทีนี้ก็ทั้งคู่ก็เขย่าคนละถาดเลยค่ะเขย่าเล็กๆของเราให้เข้ากันนะคะก็คือเหมือนเปรียบเสมือนว่าผิวนะคะที่ล้างด้วยน้ำเปล่าเหมือนกันนะคะก็คือผิวที่สัมผัสกับน้ำเปล่านะคะเจอความเป็นกรดนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีโปรแกรม Urban Damage Care นะคะเมื่อเจอกับกรดแล้วเขาจะทำอะไรกับกรดเหล่านั้นซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีที่เป็นกระดาษเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เจฟกระดาษคาร์บอนหรอแถบลิปมาสค่ะลิปมาสแหมคาร์บอนอะไรก็ไม่รู้เลยไปเชื่อยมากนะครับในการทดสอบการซึ่งทางก๊อกเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกว่าเป็น pH indicator เป็นแถบมาตรวัดความเป็นกรดเป็นด่างเดี๋ยวเราจะมาดูการแจกทั้งคู่เลยดีกว่าครับแล้วก็เอาไปจุ่มการทำนี้นะคะก็คือเพื่อจะทดลองนะคะว่าน้ำที่มันอยู่ในถาดนี้นะคะมีความเป็นกรดเป็นด่างหรือไม่อย่างไรจิ้มลงไปค่ะจิ้มไปละทำไงทีนี้นี่ๆๆๆเราต้องหยดเมื่อกี้เราหยดกรดไปเยอะใช่ไหมคะใช่หยดไปเยอะครับผมเราลองหยดตัวคอนเซนเทรตเพิ่มอีกหน่อยไหมคะเดี๋ยวเขาจะแพ้กันนะคะนี่ไงจางลงแล้วก็คือมีความเป็นกรดเนี่ยก็จะออกเป็นสีส้มนะคะแต่ถ้าเผื่อว่ามีความเป็นกลางนะคะแถบเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนอันนะครับเปลี่ยนอันมาอันนี้ไม่เป็นแบบกรดมากเกินไปเห็นไหมเห็นไหมสีต่างกันไหมเป็นเขียวไหมคะไม่เขียวแต่ก็อ่อนกว่าจะอ่อนกว่านะนี่ของผมส้มปั้นเลยมาก็จะเป็นอ่อนลงมาลองเปรียบเทียบมาเดี๋ยวก็ขอนะครับแถบทั้ง2ทั้งคู่เลยนะมาระวังแล้วก็วางไปเลยนี่นะครับนี่นะฮะจะเห็นได้ว่านะครับด้านซ้ายมือเนี่ยกล้องซูมมาเลยจ้าด้านซ้ายมือนะครับสีก็แบบด้านซ้ายมือที่เยอะๆอย่างเงี้ยจะเป็นด้านของทางฝั่งน้องกราฟนะครับที่จะมีตัวแค่เป็นแบบผลิตภัณฑ์น้ำเปล่าอย่างเดียวหยดเข้าไปในกรดใช่ไหมจะเห็นว่าสีเนี่ยมันเข้มกว่าด้านด้านขวามือของก๊อกอย่างนี้นะด้านขวามือของก๊อกอันนี้คือที่ได้มาจากทางน้องมิวนะครับที่หยดตัวคอนเซนเทรตเข้าไปนะครับวัดกันให้ดูจัดๆไปเลยนะครับกับตัวแถบสีอันนี้เนี่ยที่บอกไปนะครับเป็นpH indicator เห็นไหมว่าถ้าเกิดว่าค่ากรดมันเยอะเนี่ย
มันจะสีแบบเบอร์1เบอร์2ล่ะเห็นไหมครับส่วนแบบพอมันมีความบาลานซ์ขึ้นมาเนี่ยสีเขาก็จะอ่อนลงก็ใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับรับรองว่ามีความบาลานซ์เนี่ยมาแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาบาลานซ์กันถึงเบอร์14ไม่ใช่นะไม่ๆอันนั้นจะเป็นด่างเบอร์14จะเป็นความด่างคือจะอยู่ตรงกึ่งกลางน่ะก็คือตั้งแต่แบบเบอร์5เบอร์6เบอร์7เบอร์8เบอร์9เบอร์10เป็นต้นไปค่ะใช่ทุกวันรับรองหน้าเขียวแน่นอนไม่ใช่นะครับไม่เราจะมีความสมบุกเขาเรียกว่าอะไรสมดุลกันเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะนี่นะครับก็เป็นการทดลองนะครับดีๆจากทางดีโปรแกรมนะครับเพื่อแบบมีการวัดค่าเกิดขึ้นใช่ก็ขอบคุณนะครับนักวิทยาศาสตร์จิ๋วของเราด้วยนักวิทยาศาสตร์จิ๋วต้องจิ๋วจะมือหนักไปนิดนึงเราไม่รู้ตอนเด็กๆน้องแบบความใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือยังไงอยากเป็นนักบินอวกาศครับอ๋ออยากเป็นนักบินอวกาศนี่ครับถูกต้องแล้วเพราะตอนนี้อยู่ในยานอวกาศใช่ตอนนี้กำลังอยู่เป็นคนขับเลยไหมคะเป็นคนขับอยู่มาอันนี้ท่าขับก็คือขับรถทัวร์เด้อ ไม่ใช่นะฮะอ้าวค่ะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะที่อยากจะแนะนำด้วยนะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Urban Damage Care นะคะวันนี้เราก็จะลดพิเศษนะคะถึง 35% ตั้งแต่วันนี้เวลานี้ right now นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งคู่นะคะทั้งมิวแล้วก็กัฟนะคะช่วยพูดโปรโมชั่นพิเศษดีๆให้กับแฟนคลับด้วยค่ะได้ครับผมสำหรับดีโปรแกรม Urban Damage Care Foaming Wash นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าของมันต้องมีครับผมก็ลดราคานะครับจาก850ราคาปกตินะครับลดเหลือ720บาทเท่านั้นครับผมครับผมส่วนของผมก็เป็นตัวนี้ครับผมดีโปรแกรม Urban Damage Care Concentrate ครับผมก็บอกเลยว่าตัวเดียวนี้เอาอยู่เลยครับผมทำให้หน้าเนี่ยก็เรียกว่ามีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นเวลาแบบไปไหนมาไหนแต่งเครื่องสำอางก็จะติดมากขึ้นนะครับผมก็จากปกติ190บาทอันนี้ก็ลดเหลือ925บาทครับผมช่วยเพิ่มฟูผิวดีมากๆครับเย้นะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะที่ทางวัดสันตอนนี้นะครับทางวัดสัน .co.th รวมไปถึงวัดสันออนไลน์ด้วยนะมือก่อนนะครับนะตาแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรายังมีนะครับโปรโมชั่นออนท็อปอีกที่เจี๊ยบนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเล่นกันเข้ามาออนไลน์กันขนาดนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับแค่ไปที่ Facebook วัสันนะครับหรือว่าดีโปรแกรม Thailand เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เข้าไปหาเกมที่เป็น Urban Escape ไปเล่นกันนะครับแล้วก็จะได้รับที่เป็นโค้ดส่วนลดเข้ามานะครับก็นำโค้ดส่วนลดเนี่ยครับไปกรอกนะครับสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ Urban Damage Care ได้เลยนะครับที่ทางร้านวสันแล้วก็วสันออนไลน์ได้เลยนะครับลดส่วนลดออนท็อปเพิ่มเข้าไปอีก200บาทโอ้โหการแบบไม่ง่ายไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับซื้อแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้รับส่วนลดไปแล้วนะ200บาทนะไม่ใช่ว่าต้องซื้อคู่กันนะครับชิ้นเดียวก็ได้แล้วชิ้นเดียวก็ได้เลยนะฮะหรือจะให้ดีซื้อ2ชิ้นค่ะโอ้โหก็ลองใช้คู่กันไงเพราะว่าเมื่อกี้ไงล้างทั้งหน้าไปแล้วเราก็ต้องทาขยันมากใช่เราก็ต้องทาด้วยเราต้องล้างหน้าทำความสะอาดไปด้วยนะครับอีกตัวนึงนะครับน้องน่ารักมากเช็ดตัวให้ด้วยเช็ดเขาเรียกว่าอะไรนะเช็ดยานอวกาศของเราเช็ดยานอวกาศอันนี้ถ่านทับเราถ่านทับเรานะครับอีกอันนึงนะครับกับตัวดีโปรแกรม Alert Defense เมื่อกี้นะครับใช้ที่เป็นแบบ Damage Care ไปแล้วใช่ไหมก็อย่าลืมว่าตัว Alert Defense เนี่ยก็มีเหมือนกันพี่เจี๊ยบลดไปเลยนะครับ 15% เขามีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4รายการรายการด้วยกันนะครับจากปกติเนี่ย990บาทลดเหลือไปเลยนะครับ840บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีสำคัญวันนี้ทำไมคะวันนี้นะวันนี้วันแรกนะวันแรกเพื่อแบบว่าทางที่มิวกับน้องกลับมานะซื้อสินค้านะครับในกลุ่มของตัว Alert Defense นะครับครบ 1,200 บาททำไมคะอ่าให้โฟมไปเลยเน่ Damage Care Foaming Wash นะครับ1ชิ้นนะมูลค่าถึง850บาทไปเลยนะครับจำกัดนะครับจำนวนแค่100ชิ้นเท่านั้นนะร้อยท่านแรกว่างั้นวันแรกวันนี้เปิดขายวันนี้ก็คือหมดวันนี้แล้วจริงแต่ว่านะครับสามารถซื้อได้เรื่อยๆนะครับจนถึง17กุมภาพันธ์แต่ว่าอย่าลืมนะครับแค่100ท่านแรกเท่านั้นนะสนใจนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับที่วสัน .co.th นะครับรวมไปถึงตัวแอปพลิเคชันวสันด้วยตอนนี้ก็แบบว่าเราก็แบบใช้สมาร์ทโฟนกันไปเพลินๆแล้วขอมือถือมากดได้ไหมครับยังไม่ทันต่อมากันดีกว่านะครับตอนนี้ก็แบบว่า FC ถามคำถามเข้ามาจริง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 มีคอมเมนต์คอมเมนต์มาเน่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 โอ้คอมเมนต์จริงๆส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าเป็นต่างประเทศซะส่วนใหญ่เนาะแบบว่าก็
นี่เลิฟมิลกราฟอย่างนี้นะคะน่ารักมากๆมิลสูตรเดอะไวท์โคสโซมัชมีคนบอกว่าราคาดีมากราคาดีมากจริงจัดเลยค่ะนะครับเลิฟยูบอสมายบอยเทคแคร์นะคะอย่างเงี้ยขอบคุณดีโปรแกรมขอบคุณเหมือนกันนะครับนี่เลิฟมิลกราฟมีภาษาจีนด้วยรักพี่มิวน้องกราฟนะคะรักเหมือนกันครับนะครับผมอ่านภาษาจีนซิตรงสีป้าฉายพูดได้แค่ยาวจริงๆป้าเส้นแข็งค่อยเลยจริงๆจริงๆก็ต้องไปเรียนมา I love you กราฟ I love you มิวอย่างนี้ครับผมนะบางคนแบบมีเรียกแดดด้วยต่างชาติเยอะมากอะไรนะต่างชาติเยอะคิดถึงอย่างเงี้ยนะครับพี่มิวน้องกราฟน่ารักอยู่แล้วส่งมินิฮาร์ทให้หน่อยละกันไหมทักทายแฟนๆนะครับที่กำลังรับชมอยู่ฟินกันไปนะคะสำหรับ FC ต่างๆก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางทีมงานจริงๆอ่ะนั่งดูย้อนหลังแล้วเดี๋ยวตอนน้องกลับแรงไงก็เอาคอมเมนต์ต่างๆให้ทางน้องดูได้ต่อนะครับส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่แบบเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ให้ด้วยตอนนี้เนี่ยนะครับคนดูก็คือ 17,000 คนแล้วนะครับโอ้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวคนอื่นไม่เห็นแท็กเพื่อนด้วยเย่ถูกต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ที่ก๊อกบอกไปตอนต้นรายการว่าเราเนี่ยมีกิจกรรมนะครับรุ่นรับของรางวัลจากมิวจากน้องจากพี่มิวน้องกราฟด้วยนะครับเพียงแค่นะครับซื้อผลิตภัณฑ์นะครับที่โปรแกรมภายในวันนี้เท่านั้นนะตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปนะครับ 5,000 บาทขึ้นไปค่ะนะครับ150ออเดอร์แล้วก็รับไปเลยนะครับเรามีของขวัญสุด Exclusive นะครับ150ออเดอร์แรกนะเป็นอะไรคะเป็นเนอะอยากให้แบบถือจังเลยน่ารักมากนี่150บั้นแรกนะคะสร้อยข้อมือจี้พระอาทิตย์บวกทานตะวันประหนึ่งเป็นตัวแทนของมิวกัฟเลยทีเดียวมีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นด้วยนะคะไหนๆก็ไหนๆใส่ไม่ใส่ใส่ให้กันเราอยากใส่ให้กันนะไม่ได้ต่างคนต่างใส่ใส่ให้กันพี่มิวใส่ให้ใส่ให้น้องกราฟหน่อยน้องกราฟใส่ให้พี่มิวหน่อยเงี้ยนี่แฟนๆข่าวแรกกันเนี้ยคือใช่ไหมเขาสื่อความหมายแล้วนะเขาใส่ของกันและกันตลอดไปอย่างนี้ไม่รู้นะครับอืมถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากได้นะก็อยากได้อะไรคะอยากได้ทำยังไงอยากได้จี้อยากได้จี้สร้อยข้อมืออยากได้สร้อยข้อมือจี้ปลาทิพย์โบทันตะวันนะครับง่ายๆมากเลยนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ดีโปรแกรมนะครับ 5,000 บาทขึ้นไปพี่จี๊ยบนะครับที่ทางวสันต์ออนไลน์เท่านั้นนะ150ออเดอร์แรกนะครับก็จะได้รับไปเลยนะครับเป็นสร้อยข้อมือนะครับโดยที่นะครับรางวัลที่1ถึง30ท่านแรก1ถึง30ท่านแรกได้อะไรคะได้เป็นข้อมือจี้ที่เนี่ยน้องโทรแล้วก็มีลายเซ็นด้วยหน่อยให้ทางพี่มิวโชว์ลายเซ็นหน่อยได้ไหมพี่มิวกับน้องกับโชว์หน่อยมีลายเซ็นข้างหลังครับเขาจะมีลายเซ็นอยู่เลยนะคะนะครับไปคู่เลยแล้วก็จะมีโปสการ์ดด้วยแต่ว่านะครับท่านที่31ถึง150เนี่ยก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเลยนะครับไม่ต้องเสียใจไปเป็นตัวจี้อย่างนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าไม่มีลายเซ็นแต่ว่าเขามีสลับชื่อให้เอาเป็นว่านะครับได้ไปเนี่ย150ออเดอร์เนี่ยนะครับฟินแน่นอนพี่เจี๊ยบเพราะว่าถูกอ่านผ่านการปลุกเสกมาแล้วเอาหรอส่วนมนไปด้วยเซ็นไปด้วยและดูเป็นของขลังไม่ใช่ถูกอ่านเนี่ยผ่านการใส่ข้อมือการไปแล้วข้อมือใครข้อมือเราไม่ใช่ข้อมือทางพี่มิวแล้วก็แค่ลายเซ็นก็แบบ FC ก็ฟินแล้วล่ะครับจริงๆไม่ต้องอะไรใส่หลอกแค่ได้จี้ได้ตัวสร้อยข้อมือที่เจ้าว่าอย่างไรแล้วได้โปสการ์ดด้วยก็ไปใส่แบบย้ำเงื่อนไขนิดนึงนะคะก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ดีโปรแกรมผ่านทางช่องทางของวสันต์ออนไลน์เท่านั้นนะคะต้องมียอดครบ 5,000 บาทขึ้นไปนะคะตอนหนึ่งใบเสร็จหรือ1ออเดอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องเป็นสมาชิกของวสันต์ที่ลงทะเบียนพร้อมสมบูรณ์ด้วยนะคะโดยที่จำกัด1ซีทต่อ1สมาชิกเท่านั้นนะคะก็จะได้รับนะคะโดยที่ถ้าคำสั่งซื้อนั้นสมบูรณ์นะคะก็จะมีการรับทั้งสินค้านะคะแล้วก็ชำระเงินนะคะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยอันนี้ก็คือทำเสร็จทุกสิ่งอย่างแล้วก็จะได้รับทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็ของสมนาคุณต่างๆอันนี้ไปด้วยนะคะโดยที่จะนับเป็นคำสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปนะคะไปจนถึง
พรุ่งนี้นะคะ15มกราคมนะคะครับผมถึง5โมงของ15มกราด้วยใช่ค่ะก็คือ24ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับ150ออเดอร์แรกนะครับจะบอกไปนะแล้วก็ทางบริษัทนะครับก็จะขอตัดสินนะครับผู้ชนะนะครับจากกิจกรรมนี้เนี่ยเมื่อสินค้าส่งมือถึงเราด้วยนะส่งถึงมือแล้วนะครับภายในวันที่15มกราคมนะครับแล้วก็จะติดต่อผ่านคนที่ได้เนี่ยนะครับทาง SMS เพื่อยืนยันรับของรางวัลนะครับภายในวันที่1กุมภาโดยนะครับจะมีระยะเวลายืนยันนะครับ10วันก็คือพอได้รับ SMS เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ต้องรีบลงทะเบียนภายใน10วันนะใช่ก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือจะอดให้เป็นลำดับต่อไปแทนนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมนะครับได้รับแล้วก็ลงทะเบียนด้วยนะครับโดยของรางวัลนะครับจะถูกจัดส่งแยกจากออเดอร์นะอ๋อไม่ใช่ว่าแบบใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์นิดนึงนะครับสำหรับเทรดเดอร์ผู้ค้าจังนะนิดนึงรวมไปถึงนะครับประกาศชื่อผู้โชคดีจากไหนก็ติดตามได้นะครับที่ Facebook ของทางวสันต์ไทยแลนด์วันที่29มกราคมนะครับโดยที่เงื่อนไขต่างๆก็จะอยู่ใน Facebook วสันต์อยู่แล้วโอเคนั่นเองดีโปรแกรมด้วยนะคะใช่ๆๆๆอย่าลืมนะครับทั้งดีโปรแกรมแล้วก็วสันต์กดเข้าไปเลย follow ไว้โอเคเหนื่อยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นต่างๆของเราในวันนี้นะคะเหลืออีก5นาทีสุดท้ายค่ะ MC เขารออยู่เรามีบิ๊กเกอร์คำถามไม่ตอบไม่ได้นะคะคำถามเหล่านี้นะคะจะให้น้องทั้งมิวและน้องกัฟนะคะจับคำถามขึ้นมาสัก5คำถามแล้วก็สลับกันตอบดีไหมคะเดี๋ยวเราจะให้อ่านคำถามด้วยแล้วก็ตอบด้วยเลยไหมได้มาเริ่มที่ใกล้ๆมือก่อนค่ะครับผมหนึ่งอันหนึ่งอันแล้วอ่านเลยไหมครับค่ะนี่ผมว่าถามทั้งคู่เลยค่ะเสน่ห์ของฝ่ายตรงข้ามที่ทำให้แฟนๆหลงรักคืออะไรคะเสน่ห์ของฝ่ายตรงข้ามค่ะเอาผมตอบก่อนละกันเอาเป็นความใส่ใจละกันเพราะว่าพี่มิวเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็รู้ว่าควรทำยังไงคือแบบเหมือนกับว่ารู้ว่าจะต้องวางตัวยังไงหรือยังไงแล้วก็ใส่ใจพี่แฟนคลับทุกคนด้วยทำให้แบบพี่แฟนคลับเขารู้สึกแฮปปี้ครับค่ะครับผมก็ของน้องนี่ก็ต้องบอกว่าที่แฟนๆชอบเห็นบ่อยๆจะน่าจะเป็นเรื่องความน่ารักใช่แฟนๆเขาจะบอกว่าน้องน่ารักมากๆน่ารักไหมครับน่ารักครับตอบตัวเองเห็นยงมาน่ารักน่ารักนี่น้องน่ารักอ่ะคำถามต่อไปเลยนะคะมันนั่งเขินกันจิกหมงจิกหมอนไม่เอาเด้อถามทั้งคู่ชอบฉากไหนมากที่สุดในทานทาเดอะซีรีส์ซีซั่น2เอาตอนที่สามารถพูดได้ตอนนี้ตอนที่ยังไม่ฉายก็ไม่ต้องพูดเนาะตอนไหนบ้างนี้ตั้งแต่ EP 1ถึง9เราจะตอบกันในวันนี้ไม่เราจะตอบกันตอนเที่ยงคืนชอบฉากไหนล่ะชอบฉากที่ชอบเหรอครับผมห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำถ้าเราชอบฉากห้องน้ำเราต้องรู้สึกยังไงก็ชอบฉากห้องครัวชอบฉากเปิดละกันที่อยู่ในกระโจมเพราะว่าเหมือนความรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นทานไทยอีกครั้งนึงก็แบบก็ถ้าพูดตรงๆก็คือแล้วก็ระหว่างซีซั่น1กับ2เนี่ยก็จะมีเวลาเว้นไว้เกือบปีเลยก็จะได้กลับมาถ่ายอีกรอบหนึ่งก็พอซีแรกเป็นฉากในกระทรวงก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มใหม่แล้วนะเริ่มมาแบบ7ปีต่อมาแล้วนะครับของผมเหรอครับฉากไหนดีเอ่ยมีซีนอะไรบ้างอ่ะยากเลยยากผมเอาซีนเปิดเหมือนกันละกันเพราะว่าคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะคือซีนเปิดอ่ะมันจะเป็นอีกมุมกล้องนึงคือมุมกล้องมันจะแบบอลังการมากด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคใช่ใช่มันเลยแบบอาจจะต้องเปลี่ยนมุมกล้องครับถ้าเกิดเป็นมุมกล้องเดิมผมว่าอันแรกน่าจะแบบสวยสุดตอนแรกมันจะเป็นยังไงนะเป็นโดรนถ่ายด้วยโดรนเลยใช่ค่ะใช่ครับผมตอนแรก
ไอ้ตอนแรกเขาจะถ่ายข้างบนป่ะหรือไทยตอนแรกจะถ่ายข้างบนแต่ว่าวันนั้นฝนตกใช่ตอนแรกจะเป็นแบบการตั้งกระโจมบนดาดฟ้าคือทางกับไทยก็เหมือนไปฉลองวันครบรอบ7ปีกันบนดาดฟ้าครับผมแล้วก็จะมีการใช้โดรนถึงเวลาจริงโดนชนกำแพงชนเพดานตกร่วงฟรีเราเลยอดเห็นภาพนั้นเลยก็เห็นตามที่ได้ดูกันก็ไม่มีไฮโดรซีนด้วยไม่มีโอเคมาทีเดียวจบเลย3ต่อเลยดีกว่าครับข้อที่3นะครับครับตึ้มตึ้มถามทั้งคู่ครับค่ะเถียงกันเรื่องอะไรบ่อยที่สุดเถียงกันหรอไม่ค่อยเถียงกันนะครับในซีรีส์มาในซีรีส์ก็ได้มีเถียงไหมถ้าในซีซั่น2ก็จะเป็นแต่งงานกับไม่แต่งงานใช่เรื่องแต่งงานจะเห็นว่าที่ทางกับไทยทะเลาะกันค่ะก็จะมีเรื่องแต่งงานเป็นประเด็นหลักว่าแบบให้คนนึงอยากแต่งอีกคนนึงไม่อยากแต่งค่ะคนนึงอยากแต่งก็ด้วยความที่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากบอกว่าคนนี้เป็นคนรักของเรานะอีกคนนึงก็มีเหตุผลของเขาความที่แบบด้วยปมของเขาที่ผ่านมาด้วยเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยเรื่องครอบครัวก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ก็เป็นคอนฟลิกต์ระหว่างตรงนี้ว่าจุดจริงๆแล้วตรงกลางอยู่ที่ตรงไหนต้องลองดูก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะได้แต่งหรือเปล่าเนาะแต่งไม่แต่งสรุปก็อุ๊บไว้แต่เขาอยู่ด้วยกันแล้วนะถ้าหลุดนี่ผมน่าจะโดนตบอามาคำถามที่4ดีกว่าค่ะที่4นะครับบ้างนี่ใหญ่จังถามทั้งคู่ค่ะถ้ามอบเพลงให้แฟนคลับได้คนละหนึ่งเพลงคิดว่าอีกฝ่ายจะมอบเพลงอะไรให้อีกฝ่ายด้วยนะยากจังเลยต้องให้ตัวเองคิดไม่ออกครับต้องให้คนนี้มอบให้ใครให้แบบเอาอย่างงี้ทางถ้ามิวหรือกราฟเนี่ยเลือกจะร้องเพลงให้แฟนคลับอ่ะในส่วนตัวของตัวเองก็ได้อ๋อของตัวเองนะครับเอาของตัวเองของผมมันง่ายมากๆเพราะว่าเพลงแรกที่ผมแต่งมาต้องการแต่งให้แฟนๆอยู่แล้วก็คือ Season of You เนี่ยแหละครับเพราะว่าอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยให้ความรักมาโดยตลอดเปรียบเหมือนแบบเหมือนในทุกๆฤดูคำนี้ก็คือในทุกๆวันนี่แหละความหมายของทุกฤดูมันคืออยู่กันทุกวันทุกเวลาก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับมาต้องกราฟละคะสวยแล้วเพลงอะไรดีมีเพลงอะไรซึ้งๆบ้างครับเอาเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้แล้วกันเมื่อผมจำชื่อเพลงไม่ได้ที่บอกดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนที่ยังคิดถึงกันผมจำชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าเอาว่าช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไหนจะเรื่องฝุ่นไหนจะเรื่องแบบโควิดอีกก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับทุกคนมาที่คำถามสุดท้ายกันสุดท้ายแล้วใครจะจับใครจะจับเราต้องเสียสละมาต้องเสียเซมซีไหมเราก็อันไหนกระเด็นออกมาเนี่ยทางน้องกับจับเซ่เสียเซมซีมาดูการคำถามสุดท้ายจะเป็นอะไรนะครับดูน่าจะยาวมีพอดีเลยถามกับอ้าวถามกับเล่นทานไทยซีรีส์ซีซั่น2กับพี่มิวยังมีเขินอยู่ไหมถ้ามีฉากไหนที่ทานทำให้ไทยเขินที่สุดที่ทานทำให้ไทยเขินหรือว่าที่พี่มิวทำให้ผมเขินครับต้องแยกด้วยนะมันแยกด้วยหรอมันก็คนคนเดียวกันไหมไม่ใช่รอไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะมีแบบอย่างนี้เนี่ยคนใช่ไหมลองอ่ะถ้าเลยลองเอาฉากไหนที่ทานทำให้ไทยเขินที่สุดเขาคุ้นทานกับอันนี้พี่ว่าพี่รู้อันไหนทานมีรู้กันด้วยบ้างนะพี่รู้ว่าไหนเขินมาสักทีสิไม่เห็นของซีซั่น2ใช่ไหมใช่ค่ะลองตอบดิคือไม่เขินแล้วอะไรอย่างนี้จำไม่ได้แต่ว่ายังไม่อ่อนสิเนี่ยยังไม่ออนด้วยเหรออ่าอยากจะรู้อย่างนี้เดี๋ยวบอกอยากจะรู้ว่าเป็นซีนไหนที่ทำให้แบบว่าน้องกราฟเนี่ยเขินในขนาดนี้ก็ต้องติดตามวันพรุ่งนี้ถูกไหมวันพรุ่งนี้เหลือมันจะออนอีพีไหนพรุ่งนี้ยังก็ยังไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ยังไม่ออนอีกก็ยังไม่ใช่สงสัยอีพี12แหละต้องรอดูต้องรอดูน่าจะประมาณช่วงหลังๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผ่านไทยเบอร์ซีรีส์นะครับทุกวันศุกร์ตอน 4:00-4:05 ถูกไหมครับผมนะครับเดี๋ยวย้ำโปรโมชั่นแบบเร็วๆกันอีกรอบนึงดีกว่านะครับที่เจอวันนี้ก่อนจะจากกันนะครับเรามีทั้ง Urban Damage Care นะครับลดสูงสุดไปเลย 35% ใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กุมภาไปเลยนะครับกับตัวโปมิ่งนะที่ทางน้องกราฟเนี่ยเป็นคนซึ่งชอบอยู่แล้วนะครับปกติเนี่ย850 บาทเหลือ720 บาทเท่านั้นเองนะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือ Urban Damage Care Concentrate นะครับตัวนี้นะฮะ
หลังจากล้างหน้าเสร็จนะครับก็ควรตามด้วยคอนเซนเทรตนะครับจากปกตินะครับ 1,090 บาทเหลือนะครับ925บาทใช่ครับใช่ค่ะรวมไปถึงนะครับยังมีตัวท็อปสเปนเดอร์ด้วยที่ไม่ใช่ท็อปสเปนเดอร์ยังมีส่วนลด200บาทอีก200นะครับแค่เข้าไปเล่นเกม Urban Escape ที่ Facebook นะครับทางวัสดุหรือว่าดิโปรแกรม Thailand ใช่ครับได้รับโค้ดส่วนลดมานะครับก็ไปเกาะไปเลยนะครับสำหรับซื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ Urban Damage Care นะครับ1ชิ้นลดไปเลย200บาทครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นตัวกลุ่ม Alert Defense นะครับลดอีก 15% นะครับทั้ง4รายการเลยนะตอนชิ้นนะครับปกติ990บาทเนี่ยก็เหลือไปเลย840บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญนะครับซื้อครบ 1,200 บาทวันนี้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ100ออเดอร์แรกรับไปเลยครับตัวโฟมมิ่งนะครับนี่ดาโน่ดาโน่นะครับมูลค่า850บาทเอาไปเลยนะครับสั่งซื้อกันได้ง่ายๆเลยนะครับที่ทางวัสดุ .co.th นะครับรวมไปถึงวัสดุแอปพลิเคชันด้วยนะครับปักหมุดไว้ด้านล่างแล้วเราปักหมุดไว้แล้วจ้าครับผมแล้วก็อีกอันนึงพี่เจี๊ยบค่ากิจกรรมของที่เป็นของน้องมิวแล้วก็กัฟนะคะ150ออเดอร์แรกนะคะที่จะได้รับรางวัลพิเศษนะคะสำหรับ 1-30 ท่านแรกก็จะได้เป็นจี้นะคะของคู่เลยพระอาทิตย์แล้วก็ทานตะวันพร้อมลายเซ็นนะคะจากมิวกัฟแล้วก็โพสการ์ดนะคะส่วน31ท่านต่อมานะคะจนถึงท่านที่150นะคะก็จะได้รับสร้อยจี้ข้อมือนี้นะคะพร้อมพระอาทิตย์แล้วก็ทานตะวันเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็มีลายเซ็นด้วยไม่เขาจะมีสลับอ๋อจะต่างนิดนึงแต่รับรองว่า1ถึง150เนี่ยได้รับไปคือฟินมากๆแล้วก็ได้โพสการ์ดด้วยเช่นเดียวกันใช่นะครับกติกาง่ายมากนะครับแค่ซื้อสินค้านะครับเป็นครบทุก 5,000 บาทขึ้นไป150ออเดอร์นะครับประกาศนะครับรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ Facebook วัสันนะครับในวันที่29มกราคมส่วนเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆเนี่ยไปดูได้ที่ Facebook ของ D Program Thailand นะจ๊ะต่อมานะครับช่วงสุดท้ายแล้วที่จริงๆเวลาหมดเวลาอันนี้เกินไปแล้วแต่แบบไม่วันนี้เราบอกกันเราอยากอยู่กับน้องนานๆถึง3ทุ่ม3ทุ่ม3ทุ่มนี่มึง6โมงงั้นขอข้าวมาตั้งไว้เลยนะปิ้งหมูกระทะกันดีไหมคะแน่นะครับอยากจะให้ไหนๆก็ไหนๆแบบไม่รู้ถอดเฟซชิลได้ไหมอยากให้แฟนคลับแบบลองสแนปภาพน้องๆเพราะว่าจะได้เหมือนแบบว่าถ่ายรูปกับน้องๆกันไงนี่นะครับเก็บไว้ทั้งหมดเลยนะครับ5แอคทำ5แอคเท่ๆเลยมา1แอคที่1ครับโอเคแดงๆใช่มั้ยแอค1แอค1มาแอค2แอค2ปิดท่าการแอค3แอค3แอค4เราถือดีโปรแกรมโดนไม่ได้นัดแนะแอค4ถือดีโปรแกรมหน่อยเอาแฟนแคปทันไหมเนี่ยทันอยู่แล้วแฟนมือไวมากจริงมาต่ออันนี้นานหน่อยอันนี้นานหน่อยแอค5แอค5มาแอค5ถ้าเราใกล้ๆกันหน่อยได้ไหมอ่ะชิดๆกันหน่อยอ่ะเออแคปไว้และส่งมาด้วยเพราะไม่ทันเลยสักอย่างหนึ่งอ่ะโอเคนะครับจบกันไปแล้วนะใส่เฟซไปดูในเทรนด์ Twitter ก็ได้แม้ว่าโอ้ขึ้นที่ระดับหนึ่งแน่นอนก็คอยไปแอบเซฟเอาผมเห็นก่อนเข้าไลฟ์ก็ที่1โลจริงเหรอเออเลิศโอ้โหอ่ะตบมือสิรอบอกว่าจะขึ้นอันดับหนึ่งไปได้เลยถ้าเกิดว่าวันนี้ขาดนะครับเชิญสุดพิเศษอย่างน้องๆสองท่านนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับทั้งน้องมิวแล้วก็น้องกับด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับช่วยทดลองด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ก็แบบว่ามีผลงานให้แบบแฟนๆติดตามกันเรื่อยๆละกันค่ะมีผลงานดีๆนะอย่างทางของน้องมิวเองนะครับก็จะมีซิงเกิลตอนช่วงประมาณแบบเร็วๆนี้ค่ะกับก็ติดตามได้ยังไม่มีผลงานเก่าๆก็ได้ก็มีผลงานอะไรต้องรอติดตามต้องรอติดตามก็ดูติดตาม IG ไงใช่เดี๋ยวทานทายไว้ก่อนครับค่ะครับผมสำหรับวันนี้สุขภาพด้วยค่ะแล้วก็ให้ทุกๆคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่เจี๊ยบจ้าไปแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ